สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยู่บ้านกักตัวเป็นคนดีกันมาหลายวันแล้วใช่ไหมคะพออยู่นานๆไปปุ๊บอะสิ่งของต่างๆที่เราต้องใช้บางทีมันก็หมดลงต้องสั่งเพิ่มค่ะซึ่งวิธีที่สะดวกที่สุดก็คืออะไรคะออนไลน์ช้อปปิ้งเมื่อกี้นี้มีข่าวดูมาเขาบอกว่าเจลแอลกอฮอล์ที่เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนต้องใช้เนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยแล้วบางแบบเนี่ยมันก็อันตรายมากบางแบบก็เป็นของปลอมด้วยเราก็เลยจะมาดูกันว่าไอ้เจลแอลกอฮอล์ที่เราจะสั่งมาจากในเน็ตเนี่ยนะคะทุกคนจะมีกี่แบบที่ใช้ได้แล้วมีกี่แบบที่เป็นของปลอมของอันตรายโดยใช้วิธีการทดสอบง่ายๆนะคะที่สามารถทำได้ในบ้านค่ะ wow. แต่เริ่มต้นเลยก็คือสั่งซื้อของก่อนเนาะเจลแอลกอฮอล์นะคะเราก็จะกดเจลล้างมือเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันว่าเจลแบบไหนบ้างที่ดูแล้วโอเคเป็นประโยชน์ไม่ให้โทษราคาไม่แพงแล้วก็เป็นของที่ใช้งานได้จริงอันนี้ก็น่าสนใจว่าแต่มันเป็นแบบฉีดเนาะเรียกได้แบบเจลนี่แหละอันนี้จะเป็นการสุ่มมัวๆนะคะอันนี้ 75%เข้มข้นอันนี้ซื้ออันหนึ่ง60 ml 49บาทเราจะซื้อสัก3เนาะเจลล้างมือพร้อมส่งนี่อันนี้เป็นแบบนี่เราเอาจำนวน1อันเดี๋ยวพอสั่งเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะของมาส่งเนี่ยจะมาสอนทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทดสอบว่าเจลล้างมืออันนี้ใช้ได้หรือเป็นของอันตรายต้องทำยังไงกัน5แถม1อ่ะโอเคอันนี้กูสั่งมา3อันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสั่งอันนี้แล้วก็จะไปดูใน Facebook ด้วยทีนี้มาดูที่เขาบอกว่าเราจะเจอของปลอมกันเยอะมากซึ่งของปลอมเนี่ยเขาบอกว่าบางทีก็เหมือนกับไม่มีแอลกอฮอล์อยู่เลยแต่ว่าใส่เจลให้ดูเหนียวๆแล้วก็ใส่สีฟ้าลงไป Uh-oh. อันนี้อันตรายแต่มันมีที่อันตรายกว่านั้นค่ะทุกคนคือแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีหลายแบบเช่นมีแอทิลแอลกอฮอล์ที่เราใช้ล้างมือกันบ่อยๆอันนี้ใช้ได้โปรพานอลที่ใช้ล้างเครื่องมือแพทย์อันนี้ใช้ได้แต่มีอย่างหนึ่งที่ใช้แล้วเนี่ยทำให้ตายได้เลยนะคะก็คือเมทานอลเพราะฉะนั้นเราจะมาลองทดสอบกันเวลาซื้อของใน Facebook ไม่เคยซื้อเข้า Marketplace ใช่ปะใช่แล้วก็เปิดเจลเนาะเจลล้างมือวิ่งแต่ Facebook ถูกกว่า Shopee เยอะมากนะคะนี่เอานี่เลยเจลล้างมือ37บาทเราต้องทำยังไงอ่ะก็ต้องอินบ็อกซ์ไปแล้วเมสเซจเนี้ยเหรอแล้วก็ทำการโอนเงินให้เขาครับโอนยังไงอะคะธนาคารครับงั้นเราส่งไปหาหลายๆคนก็ได้เราดูว่าอันไหนเขาตอบมาโอ้อันนี้ก็มีอันนี้เป็นแบบดร.เอ็มน่าจะเป็นของคุณหมอเนาะ20บาทก็มีนะเจลล้างมือถูกมากซึ่งจริงๆเจลล้างมือมันไม่ควรจะแพงนะคะสมัยก่อนโควิดเนี่ยเจลล้างมือถูกมากแต่ตอนนี้โหราคาพุ่งมากเนี่ยคือใน Facebook อะเจลล้างมือมีเยอะมากซึ่งไม่มีทางรู้เลยว่ามาจากไหนอะไรยังไงแต่ดูๆแล้วทั้งหมดดูพวกแพ็คเกจจิ้งน่าเชื่อถือนะคะเดี๋ยวเราลองโหเยอะอะเจลล้างมือสีชมพูก็มีอุ้ยแบบตัวเล็กๆอย่างนี้ก็มีอ่ะเอากูคิดว่าที่เราสั่งมาเนี่ยสมมติเราสั่งมา6อันเนี่ยมันน่าจะมีเป็นของแท้เลยที่ใช้ได้ประมาณสัก5อันและอีกอันนึงเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้คุณภาพอะไรแบบนี้พอคิดว่าจริงๆเราอะพอคนเราทำของอะไรขึ้นมาขายเขาน่าจะอยากทำให้ของดีๆเนาะถ้าในข่าวนะ 80% ของปลอมก็เดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์กัน
เราต้องถามเขาด้วยใช่ไหมว่ามีอย.ไหมคะไม่ต้องครับคนไทยหรือเปล่าเจอกี่เปอร์เซ็นต์ถามให้หมดจะได้ไม่ถูกหลอกลวงนะครับพร้อมส่งค่ะขออนุญาตช่วงนี้เป็นช่วงช้อปปิ้งนะคะโอ้ยอันนี้น่ารักเป็นเหมือนรูปตุ๊กตาอะไรสักอย่างหนึ่งถามดีกว่ามีค่ะเลขอย.มีด้วยเจ้านี้โอ้โหมีหลายแบบเลยมีเลขอย.หลายแบบไม่ใช่มีแพ็กเกจจิ้งหลายแบบรับชิ้นหนึ่ง89บาทค่าส่งเท่าไหร่คะก็ต้องถามเขาก่อนใช่ไหมว่าส่วนผสมเป็นอะไรเป็นเอทานอลหรือเป็นโพรพานอลคะมีเอทานอลไหมโอเคเราได้แล้วค่ะ3อันงั้นตอนนี้สั่งของเสร็จปุ๊บจ่ายตังค์เสร็จเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการทดลองกันค่ะตอนนี้โอนตังค์กับสักอย่างอื่นยับเลยนะครับของมาส่ง20กว่ากล่องไม่ใช่เรียบร้อยค่ะทุกคนหลังจากรอมาประมาณ 2-3 วันนะคะจำได้ไหมว่าเรานั่งสั่งเจลล้างมือกันอยู่นี่เราได้มาทั้งหมดนะคะ4 5 6 7 8อันค่ะจริงๆอ่ะสั่งไป10แต่อีก2อันไม่มาโทรไปตามโฮโกบล็อกเราไปแล้วแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรนะคะแล้วที่มีตรงนี้สงสัยไหมคะว่าอุ๊ยทำไมต้องมีอันเนี้ยจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าถ้าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าคอนโทรลค่ะซึ่งโพรพานอลรับบิ้งแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ได้เจลล้างมือก็ได้เอทานอลก็คือแอลกอฮอล์ที่สามารถใช้กับร่างกายได้อย่างปลอดภัยเจลล้างมือก็ได้แต่ตัวที่เขาบอกว่าให้ระวังในแอลกอฮอล์ปลอมนะคะเมทานอลสีฟ้าๆเนี่ยแหละค่ะอันตรายมากเพราะถ้าได้รับเข้าไปแล้วเนี่ยในปริมาณที่มากมันทำให้เป็นพิษแล้วก็จะเสียชีวิตได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทดลองวันนี้ที่เรามาทดลองเนี่ยเราจะมาทดลองอะไรใช่ไหมคะทดลองว่าเจลแอลกอฮอล์ทั้งหมดเนี้ยมีส่วนผสมของสารอันตรายอย่างเมทานอลหรือเปล่าโดยใช้สิ่งของที่มีในบ้านทั่วไปเลยค่ะน้ำส้มสายชูแล้วก็ด่างทับทิมค่ะจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะคือถามน้องๆหลายคนแล้วว่ามันมีวิธีอะไรบ้างทำยังไงแล้วก็ไปเซิร์ชในเน็ตดูอย่างบางคนจำได้ไหมคะที่เขาบอกว่าอะไรนะให้ถูกับสลิปใช่ไหมคะหรือให้จุดไฟบ้างล่ะให้ดมกลิ่นบ้างล่ะแต่ละอย่างเนี้ยพอเราไปอ่านดูคือมันมีข้อเสียแล้วมันก็ไม่ได้ 100% ด้วยอย่างเช่นถ้าดมอย่างเงี้ยถามว่าอย่างกูดเรียนเคมีมากูดจำได้ว่าแต่ละกลิ่นมันจะประมาณไหนแต่คนที่ไม่เคยดมมาก่อนบางทีก็แยกไม่ออกเหมือนกันแล้วเมทานอลที่บอกไปเป็นพิษดมมากก็ไม่ดีนะคะโพรพานอลดมมากก็จะมึนเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆคุณว่าการดมอาจจะไม่เวิร์คเท่าไหร่หรือจุดไฟถ้าเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เนี่ยมันอาจจะได้เป๊ะๆแต่เจ้าพวกนี้ค่ะทุกคนเขาผสมอะไรขึ้นมาผสมตัวของคาร์โบพอหรือว่าคาร์โบเมอร์ที่ให้เป็นเจลๆเพราะพวกเราไม่ชอบใช้เป็นน้ำเหลวกันใช่ไหมคะอย่างเงี้ยก็จะส่งผลต่อการจุดไฟหรือจุดเดือดหรือว่าสีของแอลกอฮอล์เพราะพวกนี้มีการผสมแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไปแอบดูมาค่ะเขามีการแชร์กันของถ้าจำไม่ผิดมหาลัยมหิดลค่ะว่าวิธีการทดสอบง่ายๆเลยก็คือใช้ด่างทับทิมแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาลองทดสอบกันนะคะว่าเจ้าแอลกอฮอล์ที่ซื้อมาเนี่ยเป็นแอลกอฮอล์แท้ทั้งหมดไหมอันนี้จะเป็นตัวคอนโทรลหรือว่าตัวที่จะทำให้พวกเรารู้ว่าแอลกอฮอล์ 100% เนี่ยสีเป็นยังไงค่ะจริงๆแล้วต้องเตือนก่อนว่าไม่ควรเทแบบนี้นะคะเพื่อความรวดเร็วค่ะอันนี้เอทานอลนะคะเห็นไหมว่าเขาจะมีเขียนไว้ Wi-Fi สูงมากระคายเคืองเล็กน้อยเพราะฉะนั้นนะคะก็ระมัดระวังในการใช้งานนิดนึงนี้อาจจะไม่ได้แบบเป๊ะๆกี่ซีซีอะไรแบบนี้นะคะต้องขออภัยครูบาอาจารย์ไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะว่าอันนี้จริงๆคือคิดว่าจุดประสงค์น่าจะเหมือนกับที่หลายๆคนพยายามทำให้การทดลองมาทำง่ายแล้วก็ทำที่บ้านได้นะคะไม่ต้องเป็นนักเคมีนักวิชาการก็สามารถทำได้อันนี้เห็นไหมคะสีฟ้าอันนี้คืออันตรายมากเมทานอลมีรูปหัวกะโหลกด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราไม่อยากให้มีในเจลแอลกอฮอล์ของเรานะคะอันนี้เดตโตที
่ซื้อมานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายี่ห้ออะไรแต่ว่าทุกอันที่กูซื้อมาเลยนะคะกูถามแล้วในแชทว่าเป็นแอลกอฮอล์อะไรมีอย.หรือเปล่ากี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะทุกคนน่าจะต้องเป็นแอลกอฮอล์แท้ทั้งหมดค่ะดูแล้วว่ามีใบอย.ไหมมีใบเซอร์หรือเปล่าดูเครดิตคนขายแล้วด้วยนะคะข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะคะเจลล้างมือที่ดีต้องมี 70% ขึ้นไปต้องเป็นเอทานอลแบบนี้หรือเป็นโพรพานอลแบบนี้นะคะเป็นเมทานอลไม่ได้ค่ะขวดนี้คือดูไฮโซมากเลยคิดว่ายังไงก็ต้องแท้แน่นอนอันนี้อาจจะดูแบบแป่งๆนิดนึงก็น่าจะแท้นะคะเพราะว่าก็มีอย.ทุกอันเลยนะคะทีนี้น้ำส้มสายชูเป็นกรดค่ะกรดอ่อนๆเนาะเราจะใส่ลงไปอันนี้ต้องแอบคุยนิดหนึ่งว่าสมัยก่อนตอนเด็กๆก็จำได้เลยว่าเคยทำแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่ได้ทดสอบแอลกอฮอล์แบบนี้เหมือนเขาเรียกว่าไม่แน่ใจภาษาไทยเรียกอะไรเขาเรียก redox reaction คือมันจะมีเหมือนแบบออกซิเดชันนั่นนู่นนี่แล้วมีแสงมีไฟวูบวาบสนุกสนานมากคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันค่ะใส่ด่างทับทิมลงไปอันนี้เนี่ยเท่าที่ดูอ่ะคือเขาไม่ได้บอกปริมาณว่าเท่าไหร่นะคะแต่เขาเหมือนกับให้ดูจากสีเราก็จะเทียบจากสีของคลิปเขาค่ะเห็นสีแบบนี้ไหมคะสีสวยมากเหมือนสีด่างทับทิมเลยแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ที่เราสามารถนำไปใช้ได้เนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนสีค่ะเป็นสีสนิมหรือสีน้ำตาลทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะอันนี้โพรพานอลนะคะ 100% เวลาเทไปปุ๊บอุ๊ยหายเลยอันนี้เอทานอลเพียวๆเลยนะคะส่วนอันนี้ตัวอันตรายค่ะสีฟ้าเมทานอลเขาบอกว่าถ้าเทไปปุ๊บเนี่ยนะคะสีจะไม่เปลี่ยนแล้วก็จะไม่หายไม่จางไปไหนจะเป็นสีแบบนี้ไปตลอดค่ะเราจะใช้3ตัวนี้เป็นตัวเปรียบเทียบสีค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มกันที่น้องเดตโตเดี๋ยวเราจะต้องมาคนอีกรอบนะคะน้องอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแต่พอเป็นเจลมันก็จะไม่เขาเรียกอะไรนะคะไม่ได้แบบผสมกันง่ายเราก็จะใช้หลอดจริงๆถ้าในแลบเนี่ยอาจจะเป็นแท่งแก้วนะคะแต่วันนี้เอาง่ายๆเนาะขอใช้หลอดละกันอุ๊ยเดตโตเปลี่ยนสีเลยอะถ้าอย่างนั้นเวลาที่เราไปทำดูที่บ้านใช่ไหมคะก็อาจจะต้องเทียบสีเอานะคะเพราะว่าอันนี้เขาไม่ได้ให้สูตรมาว่าต้องกี่กรัมกี่อะไรยังไงเธอต้องเปลี่ยนสีนะจะให้เสียชื่อผู้ผลิตเธอไม่ได้นะอันนี้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมคะจากตอนแรกที่เป็นสีชมพูเลยอะตอนนี้เป็นสีคล้ายสนิมแล้วอุ๊ยเธอโตเก่งมากไวมากเลยทีนี้ต้องรอดูว่าเพื่อนๆที่เหลือจะมีปฏิกิริยายังไงใช้เวลา15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะเวลาผ่านไปสักพักใหญ่แล้วนะคะมาดูกันว่าที่ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าจริงๆโอเคนะคะรับได้เพราะว่าเห็นไหมคะว่า7อันเปลี่ยนเป็นสีสนิมหมดเลยแต่มีอยู่อันหนึ่งที่โดดมากเลยแล้วดูค่ะสีชมพูสวยเชียวเหมือนกับตัวเมทานอลแท้เปียบเลยค่ะแสดงว่าอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะถ้าใช้เนี่ยจะเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะไม่ยุ่งกับเขาแต่ที่เหลือเนี่ย
เราสามารถเอามาใช้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนเลยนะคะที่ซื้อเจลล้างมือมาเพราะว่าช่วงนี้ซื้อทางร้านยากมากเชื่อว่าหลายคนเนี่ยชอบความสะดวกสบายในการสั่งจาก Shopee Lazada หรือว่าจาก Facebook ต่างๆนะคะทำได้นะคะแต่ว่าอยากให้ดูเรื่องของบรรจุภัณฑ์น่าเชื่อถือไหมเรื่องของอย.มีหรือเปล่าที่สำคัญที่สุดเลยถ้าไม่มั่นใจจริงๆนะคะลองเอามาทดลองทำแบบกูดก็ได้นะคะใช้แค่น้ำส้มสายชูแล้วก็ด่างทับทิมแค่นั้นเองค่ะอย่าลืมนะคะช่วงนี้ล้างมือให้สะอาดเราจะได้ปลอดจากโรคโควิดค่ะ